ดี Welcome back to my class กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วค่ะในคลิปนี้นะคะครูแต้วจะสอนเด็กๆพูดประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ Animal Life Cycle Animal's Life Cycle ย้อนชีวิตสัตว์ของสัตว์โลกชนิดนึงที่เรียกว่า Butterfly ผีเสื้อนั่นเองค่ะซึ่งเจ้าผีเสื้อนะคะมีวงจรชีวิตอยู่4ขั้นตอนด้วยกันนะคะเรามาเริ่มพูดกันทีละประโยคทีละขั้นตอนเลยนะคะขั้นตอนที่1 Step 1 Butterfly lays eggs on the leaf Butterfly lays eggs on the leaf แม่ผีเสื้อค่ะก็จะมาวางไข่อยู่บนใบไม้ค่ะ Stage 2A little caterpillar came out. A little caterpillar came out. เจ้าหนอนแก้วหรือหนอนไหมนะคะก็เริ่มออกมาจากไข่ค่ะ Stage 3 Go to make a cocoon. Go to make a cocoon. แล้วเจ้าหนอนไหมหรือเจ้าหนอนแก้วตัวนี้ก็สร้างรังกลายเป็นดักแด้ค่ะ Stage 4 Turn into a butterfly Turn into a butterfly จากเจ้าดักแด้ค่ะก็กลายมาเป็นผีเสื้อออกโบยบินไปอีกครั้งหนึ่งนะคะทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะ Butterfly lays eggs on the leafA little caterpillar came out. Go to make a cocoon. Turn into a butterfly. สี่ประโยคนี้ถ้าเด็กๆฝึกหัดพูดอยู่เรื่อยๆนะคะครูเต้าเชื่อเลยค่ะว่าหนูๆจะต้องพูดได้แน่นอนแล้วก็อย่าลืมอัดเป็นคลิปวิดีโอนะคะส่งมาให้ครูดูด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะBye-bye. Have a nice day. See you next time. Bye-bye.